สวัสดีค่ะพบกับมิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นมีเรื่องลิ้นจี่มาฝากกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในสวนลิ้นจี่เกษตรกรก็คงทราบกันแล้วนะคะว่าเจ้าต้นลิ้นจี่นั้นอยู่ในช่วงของการติดผลอ่อนค่ะและในคัมภีร์52สัปดาห์ก็ได้บอกกับเราไว้นะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเกษตรกรก็ยังควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพออีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยจะเป็นการช่วยการสลัดผลของลิ้นจี่ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญก็ควรจะให้น้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเราก็ได้ทราบแผนการทำงานในสวนลิ้นจี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาติดตามรับชมแผนการทำงานในสวนลิ้นจี่สัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและให้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลิ้นจี่และการให้น้ำเกษตรกรต้องดูสภาพอากาศควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้งนั้นจะส่งผลต่อความต้องการน้ำในปริมาณที่มากขึ้นของลิ้นจี่อีกด้วยและทั้งนี้เองเพื่อเป็นการป้องกันผลร่วงและผลแคละแกลนซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะเกษตรกรยังควรหมั่นเข้าสำรวจการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยซึ่งถ้าหากพบเห็นการเข้าทำลายควรฉีดพ่นด้วยคอร์ไพรีฟอร์ดอัตรา 30cc ผสมกับปิโตรเลียมออยล์ในอัตรา 30cc ต่อน้ำ 20 ลิตรเพื่อเป็นการกำจัดและป้องกันการระบาดที่รุนแรงซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมได้นั่นเองค่ะสำหรับการทำงานในสวนลิ้นจี่ในสัปดาห์หน้านั้นนะคะในคัมภีร์52สัปดาห์ค่ะก็ยังคงบอกว่าเกษตรกรควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญนั้นจะต้องเฝ้าระวังผีเสื้อตัวเต็มวัยของหนอนเจาะคั่วผลให้ดีด้วยนะคะและควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนการห่อผลในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยอย่างเช่นคอปเปอร์ออกซิคอไรด์หรือคาร์เบนดาซินนั่นเองค่ะและอย่าลืมกลับมาติดตามแผนการทำงานในสวนลิ้นจี่ในสัปดาห์หน้ากันให้ได้นะคะสำหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center ของเราค่ะที่02-967-7014 088-507-5000หรือจะเป็นทาง SMS ค่ะที่468-9110อีเมลนะคะที่ news@kstation.tv และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพวันรานุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงอาจารย์ภาวินมโนชัยและอาจารย์จิรานันท์เสนานานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมเราในครั้งหน้าให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ